หันธัมมยังอานาปานสติปาทังพนามะเสอาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วมหัมพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วจัตตารโอสติปัฏฐานิปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตตารโอสติปัฏฐานาภาวิตาภหุลีกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วสัตตาโพชฌงค์เคปริปุเรนติย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตาโพชฌงคาภาวิตาภหุลีกตาโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ววิชชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะภิกขเวอาณาปานสติกะทั้งภูริกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหัมพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสีทติปัลลังกังอาปุชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วหูชุงกายังปณิธายะปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมันโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีคังวาอัสสะสันโตทีคังอัสสะสามีติปชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีคังวาปัสสะสันโตทีคังปัสสะสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้รัสสังวาอัสสะสันโตรัสสังอัสสะสามีติปัชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รัสสังวาปัสสะสันโตรัสสังปัสสะสามีติปัชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจออกดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติ
ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จินตสังขารปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินตสังขารจังหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจินตสังขารังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จินตปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจออกดังนี้จินตปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทังจินตังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่า
เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทังจินตังปัสสสิสามีติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจินให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจะยังจินตังอัสสิสามีติสิงคติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมจะยังจิตตั้งปัสสสิสามีติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อานิจจานุปัสสิอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อานิจจานุปัสสิปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสิอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสิปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสิอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสิปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปาตินิสคานุปัสสิอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปาตินิสคานุปัสสิปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลันคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังพหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหัมพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลมีผู้สอนผู้เรียนแล้วก็มีเพื่อนมีเวลาการเรียนว่าปัจจัยในการเรียนรู้สี่อย่างนี้มันพอเรารู้แล้วมันช่วยอะไรเราบ้างมันทำให้เรารู้ว่าทั้งสี่อันเนี้ยมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทำให้เราเข้าไป get involved ได้แบบคือจะไม่ละสายตาหรือว่าเหมือนกับส่งพลังในการเรียนไปสู่ทั้งผู้เรียนทั้งทุกคนแล้วก็ผู้สอนด้วยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอย่างนั้นนะคะอาตมาชอบคำว่า get involved มากเลยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่มันเป็นเพราะว่ามันรู้สึกมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของทุกคนค่ะเจ้าค่ะในความเกี่ยวข้องกับ
ทุกอย่างที่เรากระทำมันมีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยไม่แยกส่วนกันเนาะคุณธรรมวันคุณต้อยเจ้าค่ะเจ้ายอดเยี่ยมมากเลยแค่2อย่างนี้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยถ้าจำได้ถือว่าเรามาสตาร์ทตรงจุดนี้แล้วทุกท่านที่ตามมาเอาขอบคุณทุกคนที่ยกมือนะเอามือลงได้แล้วเดี๋ยวจะเมื่อยทุกท่านที่ตามมานะเดี๋ยวจะให้อ่านกลอนที่จะพิมพ์ไว้ในแชทนะเป็นบทแรกแล้วก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจแล้วกันตั้งใจเต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเองจะเต็มที่ได้เพราะว่าทุกคนจะเป็นหนึ่งในการปัจจัยในการเรียนรู้ของทุกคนด้วยอาตมาขออนุญาตไม่ทวนไปมากกว่านี้2ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอาตมาเนี่ยได้มาโทษตัวเองนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราไม่ได้พาเขาปฏิบัติเลยแต่ใคร่ครวญไปมาก็พบว่าการที่เราสอนให้เขาปฏิบัติได้ภายใน2ชั่วโมงแล้วอีก100ชั่วโมงที่ไม่เจอกันน่ะมันคุ้มค่ากว่าที่เรามาสอนแค่2ชั่วโมงให้เขาปฏิบัติเงียบๆไปกับเราแล้วพอออกจากคลาส2ชั่วโมงไปเนี่ยทำอะไรเองไม่ได้เลยจะมาขออนุญาตสอนแบบโค้ชไม่สอนแบบพี่เลี้ยงที่ต้องคอยประคบประหงมกันจะให้ข้อมูลตั้งไข่ได้แล้วการออกเดินนั้นมันคือหน้าที่ของเราทุกคนที่ใส่ใจวันนี้เนี่ยอาตมาจะเข้าเรื่องต่อไปเลยขออนุญาตแชร์จอเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเป็นเพราะยากเป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจของเราเนี่ยเป็นประธานใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่ทุกอย่างเนี่ยจะสำเร็จได้แล้วแต่ใจคนที่มีใจมีความทุกข์มีโทษมีสิ่งเหล่านั้นครอบงำก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นคนที่มีใจทำดีแล้วก็มีความสุขตามมาใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นประธานของชีวิตเลยใจเนี่ยในภาษาหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าจิตถ้าเป็นบาลีเนี่ยเรียกว่าจิตจิตหรือใจหรือบางทีเราก็ใช้คำเดียวกันว่าคำว่าจิตใจตอบเองที่บ้านได้นะคิดเอาว่าเหมือนอาตมาได้ยินนะจิตหรือใจบางทีเราก็ใช้พร้อมกันว่าจิตใจจิตใจมีอยู่สองฟังก์ชันหลักๆเริ่มต้นนะใจของเราจะเป็นทุกข์หรือจะเป็นสุขเนี่ยมันอยู่แค่นี้เลยจิตตัวแรกเนี่ยมีวิเคราะห์ว่าจินเตตีติจิตตังคือมีปกติคิดจิตมีปกติคิดเรียกว่าจิตอะไรที่มีปกติคิดเนี่ยเราเรียกว่าจิตส่วนจิตในความหมายที่สองคือวิชาติติจิตตังอะไรที่มีธรรมชาติรู้หรือปกติรู้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตทีนี้จิตของเรามีอยู่กี่ฟังก์ชันจิตของเรามีอยู่กี่ฟังก์ชัน1ฟังก์ชันหรือ2ฟังก์ชันกี่ฟังก์ชันจิตของเรามี2ฟังก์ชัน1ก็คือคิด2ก็คือรู้จิตของเรามีอยู่2ฟังก์ชันหลักๆก่อนนะเบื้องต้นนะคิดกับรู้แต่ความที่จิตของเราเนี่ยมันสามารถทำได้ทีละ1อย่างพอไม่คิดมันก็รู้พอไม่รู้มันก็คิด
แต่ปกติแล้วเรามีอะไรมากกว่ากันคิดหรือรู้มีอะไรมากกว่ากันมีปกติคิดมีปกติคิดมากกว่าทีนี้ต้องทดสอบทำแลบอย่าเชื่ออาตมาหมายเลข170 170 170คุณช่อเพชรคุณกล้วยตอบสวัสดีคุณกล้วยสวัสดีค่ะนมัสการเจ้าค่ะนมัสการค่ะได้ยินโอเคได้ยินได้ยินเจ้าค่ะได้ยินเจ้าค่ะได้ยินแล้วเหมือนกันสวัสดีนมัสการเจ้าค่ะตอนนี้เราจะลองทดสอบดูว่าจิตของเราเนี่ยสามารถทำได้ทีละหนึ่งฟังก์ชันจริงไหมทุกท่านลองตามไปด้วยอย่าปล่อยให้คุณช่อเพชรเดียวดายคุณช่อเพชรร้องเพลงลอยกระทงเป็นไหมเป็นเจ้าค่ะไม่ต้องร้องนะคิดในใจโอเคนะทุกคนไปด้วยกันนะคิดลอยกระทงในใจ1 2 3รู้ที่ก้นสัมผัสเบาะรู้ลมหายใจเข้ารู้หลังที่ตั้งตรงโอเคร้องถึงตรงไหนแล้วเราเชิญน้องแก้วออกมารำวงค่ะเชิญน้องแก้วออกมารำวงแล้วตอนที่ก้นสัมผัสเบาะเนี่ยเพลงลอยกระทงต่อไปได้ไหมไม่ได้จ้ะค่ะหายไปได้หายไปเลยเหรอค่ะยังไม่ถึงบุญจะส่งให้เราสุขใจสิยังไม่ถึงค่ะนี่ร้องเพลงลอยกระทงไม่เป็นแล้วมั้งเอาใหม่ตั้งใจดีๆอ้าวคิดเพลงชาติไทย1 2 3เพลงชาติไทยนะมาลอยกระทงอะไรอีกเราเอาใหม่นะเพลงชาติไทยนะ1 2 3รู้ที่ก้นสัมผัสเบาะรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกโอเคเกิดอะไรขึ้นกับเพลงชาติไทยเพลงก็หายไปเจ้าค่ะเพลงหายไปตอนไหนหายไปตอนรู้สึกสัมผัสกับรู้ลมหายใจเจ้าค่ะนี่ร้องเพลงชาติไทยไม่จบใช่ไหมเนี่ยไม่จบเจ้าค่ะเอ๊ะคนไทยหรือเปล่า นั่นแสดงว่าตอนที่เรารู้ที่ก้นสัมผัสบอกมันทำให้เพลงชาติหายไปใช่ไหมใช่จ้ะค่ะเพลงชาติที่หายไปอ่ะการที่เราคิดเพลงชาติหรือเพลงลอยกระทงเนี่ยมันคือความคิดหรือความรู้ความคิดเจ้าค่ะเป็นความคิดเจ้าค่ะเป็นความคิดแล้วพอหายไปมันหายไปตอนไหนหายไปตอนเรารับรู้อะค่ะมีฟังก์ชันรู้จิตของเราทำงานได้กี่ฟังก์ชัน2เจ้าค่ะ2ฟังก์ชัน1คือคิดค่ะ2คือรู้ค่ะขอบคุณคุณสศิยาดาที่ตอบอยู่ทางบ้านด้วยนะอาตมาเห็นปากอยู่ตั้งใจดีมากอาตมาเปิดดูหน้าจอทุกคนนะฟังก์ชันของจิตมีกี่ฟังก์ชัน2เจ้าค่ะคุณจ๋าไม่ตอบนะคุณจ๋าฟังก์ชันของจิตมีกี่ฟังก์ชันคุณกล้วยไม่ตอบแล้วคุณกล้วยต้องตอบ2เราเป็นตัวแทนของเพื่อนนะค่ะจิตเรามีกี่ฟังก์ชัน2ค่ะ2ฟังก์ชัน1คือคิดค่ะ1คือคิดค่ะ1คือคิดค่ะ2คือ
รู้ค่ะสองคือรู้ค่ะโอเคจิตของเรามีฟังก์ชันที่หนึ่งคือคิดฟังก์ชันที่สองคือ รู้แล้วมันทำพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้จิตของเราทำได้ทีละหนึ่งค่ะทีละหนึ่งฟังก์ชันฟังก์ชันนี่คือทางออกทางเดียวของการพ้นจากสังสารวัฏนี้นี่คือทางออกทางเดียวไม่มีทางอื่นยิ่งคิดยิ่งทุกข์ครับค่ะคุณสุชัญญาหมายเลข183ตกใจไหมที่เรียกอ่ะลองตอบสิค่ะตกใจไหมไม่ค่ะโอเคคิดว่าจะต้องโดนคิดว่าจะต้องโดนใช่ไหมหนึ่งวันค่ะมีรางสังหรณ์เมื่อวันลอยกระทงใช่ไหมค่ะโอเคชื่ออะไรนะดูก่อนคุณสุชัญญาคุณอ้อมนะค่ะคุณอ้อมเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดมากไหมเคยค่ะแล้วทำอย่างไรก็พยายามคิดทีละเรื่องอะค่ะไม่เอาความคิดมาปนกันแล้วก็พยายามคิดแล้วก็ให้มันมีทางแก้ปัญหาให้จบไปทีละเรื่องค่ะเยี่ยมยอดมากสมมติว่ามีโรงงานหนึ่งผลิตของได้วันละ 62,000 ชิ้นค่ะแต่ว่าของสามารถใช้ได้แค่ชิ้นเดียวคุณอ้อมจะทำยังไงกับโรงงานนี้ดีใช้ได้เป็นยังไงคะคือใช้ได้คือผ่านการเอานำไปใช้ได้เนี่ยของชิ้นเนี้ยสมมติว่าผลิตแก้วมันก็ได้ 62,000 ใบต่อ1วันแต่ว่าใช้แก้วนะได้แค่ใบเดียวอีก 61,999 ใบแตกบ้างร้าวบ้างหูบินแขนหักขาหักบ้างเราจะทำไงกับโรงงานนี้ก็ต้องแก้ปัญหาไอ้สิ่งที่มันใช้ไม่ได้อะค่ะให้กลับมาใช้ได้เพื่อที่จะก็คือต้องสมมุติถ้ามันพังก็คือต้องซ่อมแซมก็ต้องทำการซ่อมแซมแล้วก็ไปหาสาเหตุของปัญหาด้วยว่าทำไมมันถึงใช้ได้อีก 61,999 ทำไมถึงใช้ไม่ได้ไปหาสาเหตุใช่ไหมใช่ค่ะไปแก้ปัญหาจะพลิกเครื่องจักรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้แก้ปัญหาค่ะสิ่งแรกที่เราจะทำก่อนแก้ไขปัญหาคืออะไรคิดก่อนคิดก่อนใช่ไหมนะเราก็จะเลือกที่จะคิดก่อนเหมือนโรงงานเนี่ยเลือกที่จะผลิตก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำกับโรงงานนี้คือหยุดเครื่องจักรปิดโรงงานก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะปล่อยของเหล่านี้มันออกมาโดยที่มันไม่ได้คุณภาพถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่การปิดโรงงานเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราพาจิตของเราที่เคยคิดมารู้นักจิตวิทยาเนี่ยเขาไปนับจำนวนการคิดของคนต่อวันสำหรับผู้หญิงคิดประมาณ 62,000 เรื่องต่อวันน่าจะเยอะแล้วเรื่องที่คิดนั้นเกิดขึ้นจริงกี่เรื่องน่าจะน้อยค่ะน่าจะ 1-2 เรื่อง 1-2 เรื่องเนี่ยเวสไหมที่ผลิตไปใช่ค่ะศูนย์เปล่ามากเลยนะแต่เราก็ยังผลิตอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมันห้ามไม่ได้มันห้ามการผลิตไม่ได้ต้องรันเครื่องจักรไปความคิดคนก็เหมือนกันถูกต้องเลยเคยมีคำถามว่าเนี่ยผมเป็นคนคิดมากทำยังไงดีถ้าสมัยก่อนผู้ใหญ่เขาจะแนะนำว่าก็ไม่ต้องคิดสิเคยได้ยินไหมก็อย่าไปคิดมากไม่ต้องคิดอะไรเคยได้ยินไหมไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรก็มันยังคิดอยู่ก็ไม่ต้องคิดเลิกคิดไปเอ้าแล้วจะให้ทำไงพอการไม่คิดเนี่ยทำยังไงผู้ใหญ่ก็ตอบบ่อยๆเข้าโอ้ยจะหยุดคิดทำไงเหรอก็ไปคิดเองแล้วกันเห็นไหมก็ส่งไปคิดอีกแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าจิตของเราเบื้องต้นทำได้กี่ฟังก์ชันสองค่ะสองฟังก์ชันหนึ่งคือคิดสองคือรู้ค่ะถ้าเราจะหยุดความคิดเราจะทำยังไงต้องรู้ถูกต้อง
นี่คือการเปลี่ยนฟังก์ชันของจิตที่มันทำได้ทีละอย่างนะจากที่เคยคิดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการรู้แทนรู้ซะสิ่งที่เราคิดเกิดขึ้นจริงเปล่าไม่จริงไม่จริงส่วนมากไม่จริงแต่สิ่งที่เรารู้อ่ะก้นสัมผัสบอกจริงไหมจริงลมหายใจที่ปลายจมูกจริงไหมจริงค่ะคุณหนึ่งปาริชัดไม่พยักหน้านะแต่มามองอยู่นะ อย่าเมอร์ที่อย่าเมอร์ คิดหรือรู้คุณหนึ่งปาริชัดเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากนะ เห็นไหมเมื่อคราวที่แล้วได้เรียนหรือเปล่าคุณป้อมคุณอ้อมขออภัยคุณสุชัญญาคราวที่แล้วได้เรียนไหมฮัลโหลเรียนค่ะเรียนค่ะจำคีย์เวิร์ดคำว่าดังนี้ได้ไหมค่ะดังนี้ก็จำไม่ได้อ๋อดังนี้ก็คือเป็นเยอะๆโอเคโอเคสำหรับที่อาจารย์ที่อาจารย์โชว์โอเคโอเคตอนนี้ยิ้มอยู่ดังนี้ไหมดังนี้ค่ะลืมตาอยู่ดังนี้ไหมดังนี้ค่ะดังนี้มีความหมายว่าเราจะใช้ดังนี้ก็ต่อเมื่อเป็นจริงเป็นจริงถ้ามันไม่จริงเราจะดังนี้กับมันไม่ได้ถูกต้องไหมนี่ก็คือการปิดโรงงานเปลี่ยนจิตจากที่คิดกลายมาเป็นรู้แทนนี่ไงนี่คิดจิตของเราทำได้ทีละหนึ่งฟังก์ชันปึ๊บเป็นรู้เดี๋ยวมันก็ไปคิดใหม่ก็เปลี่ยนจิตมาเป็นรู้ใหม่ทีเนี้ยไอการรู้เนี่ยแหละนี่คือคีย์เวิร์ดที่เราจะเรียนรู้วันนี้ขอบคุณมากคุณอ้อมขอบคุณให้คุณอ้อมด้วยแชร์สกรีนหรือยังขออนุญาตยังไม่ตอบคำถามคนที่ยกมือนะรอสักครู่เพราะจิตของเรามีปกติอยู่2อย่าง1คือคิด2คือรู้หน้าที่ของเราไม่ได้มีอะไรหน้าที่ของเราแค่เปลี่ยนฟังก์ชันของจิตจากคิดมาเป็นรู้ให้ได้การเปลี่ยนฟังก์ชันจากคิดมาเป็นรู้ตรงนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าสติสติแปลว่าการระลึกรู้จิตมันเคยคิดก็เปลี่ยนจากที่คิดมารู้เปลี่ยนจากที่คิดมารู้เปลี่ยนจากที่คิดมารู้คุณอ๊อฟคุณวีรพลบอกว่าเวลาเปลี่ยนระหว่างคิดกับรู้มันเร็วมากจนแยกไม่ออกไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นกระบวนการของจิตเขาเองจิตมันทำได้2ฟังก์ชันอยู่แล้วเพราะมันจะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนมันมีเหตุให้เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนมันมีเหตุให้หยุดเปลี่ยนมันก็หยุดเปลี่ยนหน้าที่ของเราคือสร้างเสริมตัวสตินี้ให้กับจิตใจของเราเมื่อไหร่ที่คิดให้กลับมารู้ตรงนี้คือตัวสติหรือที่คราวที่แล้วเราเรียกว่าดังนี้นั่นเองทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดสภาวะดังนี้กับเราเกิดขึ้นจริงเป็นปัจจุบันไม่ได้อิงอาศัยความคิดไม่ได้คาดเดาเอาชวนทุกท่านนะเปลี่ยนฟังก์ชันของจิตจากคิดมารู้ด้วยการเดินจงกรมเดินจงกรมอ่ะต้องเปิดให้ดูอีกทีนึงเอาล่ะตรงนี้นะเห็นจอไหมเอ่ยเห็นจอไหมเห็นหน้าจอไหมไม่เห็นหรอ
เห็นไหมโอเคเห็นแล้วนะเวลาเท้าที่ก้าวไปแล้วสัมผัสพื้นให้มีสติประคับประคองจิตให้กลับมาระลึกรู้เท้าที่สัมผัสพื้นถ้าจิตมันไปคิดให้เราทำยังไงก็มีสติประคับประคองจิตให้กลับมาระลึกรู้เท้าที่สัมผัสพื้นเมื่อไหร่เกิดความคิดขึ้นจิตของเรามันไปทำฟังก์ชันคิดจิตของเรามันไปทำฟังก์ชันคิดพอมันหลุดไปคิดปึ้งหน้าที่ของเราคือเก่งมากคุณไรตอบเนี่ยคุณส้มคุณพันรดีนะขอบคุณมากที่ตอบอย่างเต็มปากเต็มคันแต่มาดูหน้าอยู่นะนะยิ้มเลยใช่ไหมจิตของเราพอมันไปคิดให้มีสติประคับประคองจิตให้กลับมาระลึกเท้าที่สัมผัสพื้นตรงนี้เท้ากระทบพื้นเนี่ยรู้หรือคิดรู้ขอบคุณมากคุณกลางคุณจิรยานะรู้ทุกครั้งไปเมื่อไหร่เกิดความคิดขึ้น100ครั้งก็ให้กลับมารู้100ครั้งเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันของจิตให้มาเป็นการรู้โอเคไหมก่อนจะไปเดินใช้ความคิดก่อนนิดนึงท่องพร้อมกันสิทธิ์เก่าก่อนท่องสามครั้งพร้อมกันนะหนึ่งสองสามก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวอีกครั้งก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัว One more time ก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวคุณเกียรติทวีไม่ท่องคุณรุ่งทิวาไม่ท่องเลยเอ้าท่องพร้อมกันนะดูในแชทพิมพ์มาในแชทนะคุณเกียรติทวีตั้งใจคุณรุ่งทิวาตั้งใจนะคนไม่เปิดจอนะแต่มาไม่สามารถตรวจสอบได้นะเอ้าเขียนไว้ในแชทหน่อยนะคนเดียวพอคุณฝนคราวที่แล้วเข้าจำได้ท่องได้ด้วยคุณพจนีท่องหนึ่งสองสามเปิดไมค์ให้แล้วก้าวเท้าและก้าวเท้าจากก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวตบมือคุณปิติยาคุณแชร์ต้องท่องได้แล้วเหมือนกันหนึ่งสองสามเปิดไมค์และเปิดไมค์เสียงจะได้ดังออกมาเชิญครับก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวยอดเยี่ยมมากตบมือนี่สิทธิ์เก่าเมื่อคราวที่แล้วนะโอเคคุณหมีคุณรัศมีเชิญก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวแอบดูโพยใช่ไหมคุณหมีจริงๆโยมก็ต้องได้นะคะไม่เป็นไรไม่มั่นใจนะอ้าวทุกท่านพร้อมกันหนึ่งสองสามก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวอีกหนึ่งทีคุณพรอุมาดังๆเลยก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึก
ตัว one more time ก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวก่อนปล่อยไปเดินนะเช็คที่คุณแนนคุณปิยภัทรนะได้หรือยังเปิดไมค์ด้วย1 2 3ก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวค่ะยอดเยี่ยมมากทุกคนยืนขึ้นไปเดินกันเปลี่ยนจากคิดมาเป็นรู้เปลี่ยนจากคิดมาเป็นรู้หาเลนดีๆหาเลนดีๆหาเลนดีๆเดินตามปกติธรรมดาธรรมดาท่องในใจสักหนึ่งรอบก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวเดินในห้องนี้แหละไม่ต้องออกไปไกลนะคุณจูนอยู่แถวๆนี้ก่อนให้ได้ยินเสียงไปไม่ต้องออกไปไกลเดินแถวๆนี้ให้ได้ยินเสียงสำคัญคือหยุดโรงงานที่ผลิตความคิดด้วยการเปลี่ยนฟังก์ชันของจิตมาเป็นการรู้เท้าสัมผัสพื้นคิดก็กลับมารู้ก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวเดินไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วปกติเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นอาจจะมีความช้านิดๆช้าหน่อยๆเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้พื้นที่มันไม่ได้แต่เดินให้ผ่อนคลายเหมือนเดินในสวนสาธารณะไม่สำคัญที่ท่าทางไม่สำคัญที่มือจับหรือปล่อยไพ่หน้าไพ่หลังไม่สำคัญที่เวลาไม่สำคัญที่ระยะทางสำคัญคือความรู้สึกที่เท้าสัมผัสพื้นเปลี่ยนฟังก์ชันของจิตจากคิดมาเป็นรู้ทุกครั้งที่กระทบรู้ลงไป
ก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวชวนทุกท่านได้กลับมายังที่นั่งหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะถอดบทเรียนเลยคุณออนนิชาหมายเลข337คุณกิฟเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ไม่เป็นไงค่ะก็เดินตามที่พระอาจารย์บอกค่ะนั่นแหละไม่เป็นไงนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ่ยก็ตอนเดินก็เผลอไปคิดบ้างค่ะแล้วจัดการยังไงกับมันเอ่ยก็กลับมารู้ใหม่ค่ะกลับมารู้ใหม่ใช้ได้คิดเยอะไหม
ก็บ่อยค่ะก็คือมองไปเห็นอะไรก็คิดแบบเสื้อตัวนี้สวยดีนะอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเดินต่อค่ะปกติเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วพอเรารู้ว่าจิตมันมีสองฟังก์ชันมันช่วยอะไรเราบ้างคุณออนนิชาก็กลับมาถ้าไม่อยากคิดตอนนั้นก็กลับมาลงจะเดินพรคำว่ารู้เนี่ยแหละเป็นที่พึ่งของเราเคยได้ยินไหมที่พึ่งของเรามีอะไรบ้างไม่รู้ค่ะโอ้เคยพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไหมเคยท่องตามแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรนี่แหละนี่คือความหมายที่แท้จริงคือคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพุทธังซึ่งภาวะแห่งการรู้สรณังว่าเป็นที่พึ่งนี่แหละมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคือลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าห้อยพระเครื่องหรือไม่มากกว่านั้นก็คือเรารู้จักการที่เรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละนี่คือเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วสภาวะรู้เนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงจะมีใครโกหกเราได้ไหมถ้าเรายังสามารถอยู่ในสภาวะรู้นี้ได้ไม่มีไม่มีเมื่อไม่มีใครโกหกเราชีวิตของเราจะสบายหรือลำบากสบายค่ะดังนั้นเราควรมีพุทธะเป็นที่พึ่งไหมควรค่ะตอนนี้ก้นสัมผัสพื้นรู้ไหมรู้ค่ะอ้าวสาธุมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วแว่นตาหนีบหน้าอยู่รู้ไหมรู้ว่ามันวางอยู่ค่ะนี่เห็นไหมนี่แหละการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอนุโมทนาคุณกิฟต์ด้วยรู้เกิดอะไรขึ้นบ้างคุณกึกก้องคุณก้องเรือนทอนสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็รู้สึกตามความเป็นจริงนะครับตั้งแต่ยกขาถึงก้าวขาไปสัมผัสพื้นใหม่ก็รู้ตลอดครับเกิดความคิดขึ้นไหมไม่เกิดครับไม่เกิดความคิดเลยเหรอมีแค่ระวังอย่างเดียวว่าถ้าจะชนก็จะมีความคิดอย่างนั้นนะฮะการระมัดระวังครับแต่โดยรวมก็ค่อนข้างมีสติอยู่กับการสัมผัสหรือเคลื่อนตัวเคลื่อนกายครับก็จะมีเสียงพระอาจารย์ที่เข้ามาพูดก็จะได้ยินก็ได้ยินอย่างเดียวครับโอเคอนุโมทนาคุณกึกก้องมากเลยเมื่อไหร่ที่เราเจริญสติอยู่เราเอาแค่เป้าหมายเดียวจะเกิดอะไรขึ้นมากมายเราเอาแค่เป้าหมายเดียวเพื่อเรียนรู้สิ่งนั้นสมมติเราเดินจงกรมอยู่ก็รู้การก้าวเท้าการก้าวเท้ามีคำถามจากคุณปาหรือคุณปวีนานะว่าเมื่อคิดงานหรือคิดธรรมะใช้ฟังก์ชันคิดนั้นมีสติมีรู้กำกับพร้อมกันได้ไหมได้แต่อย่าเพิ่งฝึกตอนนี้เอาไว้ก่อนเบื้องต้นแยกความคิดกับการรู้ให้ได้ชัดเจนก่อนแล้วสติที่เกิดขึ้นจากการนำพาจิตที่คิดมารู้สติที่เกิดขึ้นนี้จะมีอุปการะมากสามารถไปเป็นสติตอนคิดได้ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ให้คิดก่อนเพราะว่าคิดก็เป็นการปรุงแต่งกระบวนการหนึ่งแต่มาอยากจะให้ชัดเจนในการรู้สัมผัสในความเป็นจริงดังนี้กับเราก่อนนะแต่ถ้าคิดงานไม่ต้องมารู้เท้าสัมผัสพื้นถ้าคิดงานไม่ต้องรู้ก้นสัมผัสเบาะเพราะเขาจ้างเรามาเพื่อให้ทำงานไม่ใช่จ้างเรามาเพื่อก้นสัมผัสเบาะหรือเท้าสัมผัสพื้นนะไปทำงานก่อนนะตอนทำงานนะเดี๋ยวมาบอกพระอาจารย์สอนมานะอ้าวคุณรักคุณดารันมีการยกมือเกิดขึ้นอ่ะตอบคำถามก่อนไปเนื้อหาต่อไปค่ะสอบถามนิดนึงนะคะว่าตอนที่เราเดินเนี่ย
ให้เรามีสติรู้เนี่ยนับตั้งแต่ส้นเท้าสัมผัสที่พื้นจนกระทั่งเต็มฝ่าเท้าถูกไหมคะหรือว่าเราจะให้รู้ให้มีตัวรู้ตอนที่ฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นเท่านั้นตอนนี้คุณดารันอาตมาเรียกคุณรักนะค่ะคุณรักปกติมีเวลาปฏิบัติธรรมมากหรือน้อยปกติจะฟังธรรมแล้วก็ระลึกรู้ลมหายใจแต่ไม่ค่อยเดินจงกรมแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินจงกรมให้ถูกต้องพอแค่นี้ก่อนตอนไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินจงกรมได้ไหมไม่อ้าวถ้าเมื่อไหร่การเดินจงกรมเราต้องแยกเวลาออกมาจากชีวิตเราแปลว่าการปฏิบัติธรรมจะไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วน่าเสียดายนะสิ่งที่ธรรมะสอนเพื่อให้นำไปอินทิเกรตกับชีวิตประจำวันได้ค่ะแต่เวลาที่หมายความว่าสมมุติว่าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะรู้ทั่วทั้งร่างกายเราจะรู้ว่าตอนนี้เราเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำเราทำอะไรเราเปิดฝักบัวเราเปิดก๊อกมือสัมผัสอันนี้จะรู้สึกตัวก็คือเหมือนกับว่าเราจะรู้ว่าเริ่มต้นที่เท้าสัมผัสพื้นก่อนไม่ต้องไปเยอะขนาดนั้นแล้วกันเนาะไอ้นั้นอะดีอันนั้นน่ะมันจะเป็นอิริยาบถพระซึ่งจะเป็นการเจริญสติแบบอิริยาบถนะอาตมาเอาแค่เนื้อหาเดียวคือการที่เท้าสัมผัสพื้นเอาเนื้อหาเดียวมาทำจุดมุ่งหมายของการทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้เพื่อให้มีสติเท่านั้นเองจะทำอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นจะเท้าสัมผัสพื้นหรือจะยกขึ้นมาหรือจะทำอะไรให้มันละเอียดแค่ไหนก็ตามขอให้รู้ไว้ว่าหัวใจมันคือมีสติแล้วก็รู้เท่านั้นเองเนาะจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้จะตีกอล์ฟลงหลุมใช้ไม้อะไรก็ได้ใช่ไหมโอเคเก็ตละค่ะเท้าสัมผัสพื้นที่จะมาสอนเพื่อความง่ายถ้าทำได้ปุ๊บทำได้ทุกกรณีแต่ถ้าจะมาไปสอนว่าเอามือจับฝักบัวก็ให้รู้ไม่ที่บ้านใช้ขันน้ำค่ะขออภัยลำบากเลยนะแต่เดินเท้าทุกคนสัมผัสพื้นไหมสัมผัสพื้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเอาค่ากลางมาสอนและไม่ได้ลงไปในรายละเอียดของทุกคนเนาะขอบคุณมากคุณรักเอาคุณรักไหนๆก็ไหนๆแล้วทวนกลอนหน่อยสิ1 2 3ก้าวเท้าและก้าวเท้าจากก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวโอเคเอาท่อนที่2ว่าอะไรท่อนที่2ไม่ได้ค่ะได้ก็แปลกแล้วเนาะได้ยินอย่างเดียวเนาะเพิ่งมาจอยครั้งนี้ครั้งแรกโอเคก็เดี๋ยวครั้งที่2เดี๋ยวท่อนที่2เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้มาเรียนเนื้อหาต่อไปเลยนะวันนี้มาเข้าเนื้อหาที่เรียกว่าอานาปานสติที่เราสวดกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกนี่คือท่อนที่ว่าทีฆังวาอัสสันโตทีฆังอัสสามีติปชานาติทีฆังวาปัสสันโตทีฆังปัสสามีติปชานาติรัสสังวาสสันโตรัสสังวาปัสสันโตสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสัมปยังกายะสังขารังตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบาลีจะมาต้องการให้ทุกคนเห็นโครงสร้างของบาลีก่อนว่ามันมีทุกอย่างเหมือนกันอยู่ตรงไหนเอ่ยเห็นไหมโอ้ขออภัยอิติศัพท์ตัวนี้มาจากอิติแปลว่าดังนี้
ดังนี้แปลว่ามีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงถ้าไม่มีอยู่จริงไม่เกิดขึ้นจริงไม่ต้องไปสนใจเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องถามว่าอะไรตัวนี้แปลว่าอะไรต้องทำอันนั้นไหมถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงอย่าเพิ่งเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก่อนต่อมาจะแบ่งด้วยกิริยาภูมิภาคแบ่งด้วยกิริยาคุมภาคกล่าวคือประชานาตินี้ประชานาติอันนี้แปลว่ารู้รู้ทั่วย่อมรู้ทั่วท่านก็แปลว่ารู้ทั่วถึงแล้วก็มีดังนี้อยู่จริงซึ่งอะไรก็ว่าไปในนี้ทั้งหมดรู้รู้ซึ่งอะไรก็ได้ตรงเนี้ยให้เรารู้ทั่วถึงไปอันนี้คือ4ข้อนี้จะเป็นลักษณะของลมหายใจที่เกิดขึ้นกับเราไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่เขาได้ให้ลมหายใจของเราหรือยังเจ้าหน้าที่ได้แจกอุปกรณ์การปฏิบัติหรือยังคุณพี่หนุ่ยงงเลยใช่ไหมคุณจิรสุพรได้อุปกรณ์หรือยังเจ้าหน้าที่ส่งอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์อะไรคะวิธีเอาอุปกรณ์ที่ให้ปฏิบัติอานาปานสติยังไม่ได้เหรอก็มองเห็นเฉพาะในหน้ากล้องอะค่ะต้องต่อว่าเจ้าหน้าที่แล้วนะเพราะว่าไม่ยอมส่งลมหายใจไปให้คุณจิระสุพรเลยจิระคุณจิระสุพรได้ลมหายใจหรือยังมีแต่ลมหายใจตัวเองอยู่ก็ทำอ๋อแสดงว่าเขาส่งไปแล้วใช่ไหมมีอยู่แล้วใช่ไหมบางโลเทคโนโลยีด้วยฮะลูกเปิดหน้าจอให้ก็เลยนั่งดูแล้วก็ตั้งตามอยู่เลยค่ะจะมาถามว่ามีลมหายใจอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าต้องมีอยู่ค่ะมีอยู่ค่ะมีตามธรรมชาติค่ะอ๋อทางเจ้าหน้าที่ต้องส่งไปให้ไหมถ้ามีส่งก็ดีเหมือนกันค่ะเจ้าหน้าที่จะส่งลมหายใจไปให้ได้ด้วยเหรอโอ้ก็ส่งมาตามอะไรครับเหมือนกับว่าอะไรส่งเหมือนเราแผ่ส่วนกุศลนะคะส่วนกุศลคือลมหายใจหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ลมหายใจมีอยู่ที่ใครอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเองค่ะอยู่ที่ตัวเราเองอยู่แล้วแล้วเราสามารถรู้ได้ไหมรู้ว่าหายใจอยู่ทำได้ไหมทำได้ค่ะยอดเยี่ยมมากแสดงว่ามีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะค่ะค่ะใช้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากสาธุค่ะสวัสดีนมัสการนี่คืออะไรเจริญพรคนมักจะชอบถามนะถามล่วงหน้าเยอะมากเลยแต่มาก็เป็นคนใจดีนะชอบตอบ ปิดไมค์ได้แล้วคุณจีระค่ะค่ะอาณาปานสติเนี่ยนะจะแยกได้เป็น2ศัพท์คือสติคำนึงกับอาณาปานะนะอันนี้แปลว่าลมหายใจเข้าออกส่วนสติเราก็รู้แล้วแปลว่าการระลึกรู้นี่คือความหมายที่หนึ่งคือมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกความหมายที่หนึ่งเปลี่ยนจากฟังก์ชันคิดมาเป็นรู้ด้วยการใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่แล้วความหมายที่สองคือการระลึกรู้ทุกสภาวะ
ธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างหายใจเข้าออกนี่คือความหมายที่สองยังมีสติอยู่เหมือนเดิมตัวสติเนี่ยตัวเดิมแล้วตัวปานะอานาปานะตัวนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายในการรู้แล้วแต่เป็นช่วงเวลาในการรู้คือในระหว่างในระหว่างในระหว่างที่หายใจเข้าออกคืออะไรก็คือหมายความว่าในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่ลมหายใจเราไม่เข้าออกแล้วแปลว่าตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถระลึกรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นได้นะลำดับขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้อานาปานสติเนี่ยขั้นที่1ถึง4เราจะเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นที่5ถึง8เวทนานุปัสสนาขอขีดย่อแล้วกันนะนุปัสสนา9ถึง12เราจะเรียกว่าจิตตานุปัสสนาและ13ถึง16เราเรียกว่าธัมมานุปัสสนากายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี้หมวดนี้เราจะเรียกว่าสติปัฏฐาน4แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวปึ๊บจะอีดิตมันยังไงเนาะทำให้มันแคบลงยังไงทำได้ไหมinsert space above โอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนละกันแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้คือเรื่องของกายและเรื่องของจิตใจชีวิตของเรามีแค่นี้กายกับใจถูกต้องไหมกายกับใจหรือเราจะเรียกว่าขันธ์5ก็ได้ที่จะเป็นเรื่องของกายเรื่องของความรู้สึกสุขทุกข์ความสุขบ้างความทุกข์บ้างเรื่องของความจำ memory ความจำเรื่องของความคิดหรือว่าเรื่องของใจเรื่องของจิตซึ่งมันก็คือเนื้อหาเดิมของกายและใจแหละที่เราจะแบ่งตรงนี้แล้วเราก็คลี่จิตออกมาเป็น4ฟังก์ชันของจิตกายก็จะเหมือนเดิมคลี่ออกมาก็จะเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเรามาเรียนตรงนี้เพื่อแบ่งให้เห็นว่าอานาปานสติขั้นที่1 2 3 4คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเรียนรู้เรื่องกายขั้นที่5ถึง8เราจะเรียนรู้เรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นสับเซตหนึ่งของจิตส่วนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเรียนเรื่องของฟังก์ชันของจิตอีกเหมือนกันที่คลี่ออกมาเป็นการคิดแล้วก็เป็นการรู้คุณอรพรไม่ได้ยินเหรอใครได้ยินแล้วกดถูกใจหน่อยถูกใจแสดงว่าได้ยินคุณอรพรเข้าแล้วออกแล้วเข้าใหม่นะโอเคเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเรียนเรื่อง
ของจิตที่มันมีความรู้สึกแล้วก็ความนะความจำด้วยสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเพราะนั้นอานาปานสติ16ขั้นตรงนี้นี่คืออานาปานสตินะนี่คืออานาปานสติสิบหกขั้นอันนี้คือสติปัฏฐาน4อันนี้คือชีวิตนี่คือชีวิตสติปัฏฐาน4ชีวิตแล้วก็อันนี้คือขันธ์5ขันธ์5เราจะเรียนอย่างนี้เห็นไหมอานาปานสติ16ขั้นคือตรงนี้เทียบเคียงกับสติปัฏฐาน4ระบบ4หมวดอันนี้เทียบเคียงกับชีวิตของเราคืออันนี้แล้วก็เทียบเคียงกับขันธ์5คืออันนี้อานาปานสติจะเรียนทั้งหมดจะสามารถเรียนรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทุกอย่างสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทุกอย่างทุกชนิดในระหว่างที่มีลมหายใจเข้าออกคือในความหมายที่สองและเซอร์ไพรส์ง่วงยังง่วงยังฮัลโหลตื่นตัวหน่อยอะไรครับว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ตกอยู่ภายใต้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือพิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นเองไตรลักษณ์มีอะไรบ้างคุณหน่อยตอบเสียงดังฟังชัดคุณอาวีพันอาวีวันอารีวันขออภัยไตรลักษณ์แปลว่าการนมัสการเจ้าค่ะเชิญพรกายเวทนาจิตธรรมค่ะไตรลักษณ์เนี่ยนะไตรลักษณ์อ๋อไตรลักษณ์แปลว่าไตรลักษณ์แปลว่าไตรแปลว่า3เจ้าค่ะเยี่ยมลักษณ์นี่แปลว่าลักษณะลักษณะค่ะลักษณะ3อย่างพี่เขาเรียกว่าอนจอันนี้จังเยี่ยมมากทุกขังอนัตตาค่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราจะเรียนทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมถ้ากายเวทนาจิตชีวิตขันธ์5เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยและอานาปานสติเนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้ชีวิตของเราว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆทั้งกายและใจของเราเนี่ยนะมันเป็นกระบวนการเริ่มต้นง่ายที่สุด
อุบาสิการัญจวนเนี่ยใช้ความหมายว่าที่เราจะรู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาได้เนี่ยท่านว่ารู้กายรู้สึกรู้จำรู้คิดรู้แจ้งรู้กายรู้สึกรู้กายรู้สึกรู้จำรู้จำรู้คิดรู้แจ้งนะอาจารย์ช่วยเอาทูบ็อกออกด้วยขออภัยขออภัยขออภัยโดนดุโดนดุได้แล้วออกให้แล้วนะเห็นคีย์เวิร์ดที่เหมือนกันไหมคีย์เวิร์ดที่เหมือนกันคือตัวคำว่าอาจารย์มาดูปากคุณแก้วแล้วคุณพรพัฒน์คุณจูนคุณยอดก็มองทันเหมือนกันนะคีย์เวิร์ดก็คือการรู้นั่นเองนะคีย์เวิร์ดก็คือการรู้นั่นเองเอามาดูอีกครั้งหนึ่งทบทวนคุณอำนาจบอกว่าภาพนี้ดีมากเลยครับเห็นการเชื่อมโยงที่สำคัญของความรู้ที่ประกอบเป็นกายและจิตใจคุณอำนาจเปิดไมค์หน่อยหมายเลข482 482ช่วยตอบด้วยคุณอำนาจได้ยินเสียงไหมได้ยินนะครับนมัสการครับผมเจริญพรทำไมคุณอำนาจถึงบอกว่าภาพนี้มากดีมากเลยก็มันทำให้เห็นการเชื่อมโยงของความรู้ต่างๆที่สำคัญในทางพุทธศาสนาครับแล้วก็ประกอบมาเป็นเรื่องของที่เป็นชีวิตประจำวันของเราก็คือชีวิตกับจิตใจเรารู้เลยว่าทำให้เห็นเลยว่าเรารู้เลยว่าส่วนประกอบที่สำคัญของความรู้พวกนี้เราจะใช้ตัวความรู้เรื่องไหนสติปัฏฐาน4หรือเรื่องขันธ์5หรือเรื่องอะไรต่างๆครับมาช่วยดับจริงคีย์เวิร์ดของอานาปานสติเนี่ยคุณอำนาจเคยเข้าใจในความหมายที่1มั้ยความหมายที่1เข้าใจครับความหมายที่1เนี่ยมันจะกินความได้แคบหรือกว้างผมว่ากว้างนะครับความหมายที่1ระลึกรู้ลมหายใจจะค่อนข้างแคบกว่าครับก็คือแค่เรื่องของลมหายใจที่เข้ากับออกณขณะนั้นถูกต้องแล้วความหมายที่2อันนี้ผมยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งครับเพราะว่าทุกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องรับรู้ขนาดไหนโอเคเอาเป็นว่าความหมายที่1เราสามารถเข้าถึงได้ไหมได้ครับเมื่อเราเข้าถึงความหมายที่1ได้ความหมายที่2ก็จะตามมาครับผมโอเคถ้าเราจะสรุปบทเรียนนี้ลองดูซิค่อยๆเล่าให้อาตมาฟังตั้งแต่หัวข้อที่เป็นเซลล์ที่เป็นแนวนอนเนี่ยอานาปานสติสติปัฏฐานชีวิตขันธ์5แล้วก็ถ้อยคำต่างๆที่อุบาสิการัญจวนพูดแล้วก็รวมไปถึงสงเคราะห์ลงอันนี้คืออะไรการปฏิบัติและการแล้วก็อันนี้ก็คือไตรลักษณ์ในคุณอำนาจช่วยดีแคปให้ธรรมะจะยังมีความรู้เลยพอที่จะสรุปนะครับแต่ก็เอาจากตามที่เราเข้าที่เข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆในแต่ละเรื่องยังศึกษายังเพิ่งเริ่มศึกษาครับยังศึกษาได้ไม่ลึกซึ้งยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับงั้นเอาคีย์เวิร์ดเดียวเลยที่เราควรจะทำคือไฮไลท์สีเหลืองต้องพยายามมีสติแล้วก็รับรู้สิ่งที่อยู่กับปัจจุบันยอดเยี่ยมมากนี่คือคีย์เวิร์ดนี่คืออิติสัพท์นั่นเองอนุโมทนาคุณอำนาจด้วยที่มาร่วมตอบขอบคุณนะครับท่านมัสการนะครับจะเดินพรโอเคนี่ก็คือตัวรู้นี่แหละคือการปฏิบัติจะรู้ที่ไหนก็ได้
เบื้องต้นที่จะมาชวนทุกท่านเดินจงกรมคือการรู้ในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือชีวิตในฐานของกายถ้าลงมาในขันห้าก็เรื่องของรูปนะรูปนะเรื่องของรูปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งเคราะห์ลงไปในไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าทิ้งกล่องทิ้งลงไปในกล่องเดียวกันได้เลยว่าจะสัมผัสถึงสภาวะนิจังทุกขังอนัตตาได้เลยนี่คือสามัญลักษณะต่อไปเตรียมตัวอานาปานสติขั้นที่หนึ่งเหนื่อยหรือยังเนาะถามตัวอาตมาเองแล้วกันเนาะ จะเอาหน้านี้ออกยังไงเนาะใช้โปรแกรมนี้ไม่ค่อยถนัดโอเคทีคังวาอัสสันโตทีคังอัสสามีติประชานาติอ่านพร้อมกัน1 2 3ทีคังวาอัสสสันโตทีคังอัสสสามีติปชานาติภาษาไทยภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ต่อไปคุณเป็นจิตเสียงดังทีคังวาปัสสสันโตทีคังปัสสสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้อะไรที่เหมือนกันบ้างสิ่งแรกที่เหมือนกันก็คือความยาวหรือทีฆะศัพท์เนี่ยทีฆะศัพท์สิ่งที่เหมือนกันที่สองคือรู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วถึงสิ่งที่เหมือนกันที่สามคือดังนี้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 เรารู้ได้ไหมหายใจเข้ายาวรู้สิรู้เลยนะรู้เลยคุณสุภาวดีรู้ลมหายใจเข้ายาวได้ไหมได้เก่งมากอ้าวสำเร็จอานาปานสติขั้นที่หนึ่งแล้ว คุณเจตตบมือให้ด้วยนะขอบคุณมากนะให้กำลังใจเต็มที่นะอันที่สองอ่านพร้อมกัน1 2 3รัตสังวาอัสสสันโตรัตสังอัสสสามีติปชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รัตสังวาปัสสสันโตรัตสังปัสสสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้อะไรที่เหมือนกันเหมือนเดิมอ้าวขนาดก่อนสั้นสั้นใช่ไหมสั้นสั้นรัดสัง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 อะไรที่เหมือนกันอีกรู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วอะไรที่เหมือนกันอีกอะไรที่เหมือนกันอีกคุณแมวจำได้ไหมคุณแววตาอะไรที่เหมือนกันอีกโอ้โหปากกาไฮไลท์เต็มมือเลยนะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอะไรอิติแปลว่า
อิติแปลว่าอิติเนี่ยใช่แปลเป็นไทยว่าเพื่อนลุ้นเต็มที่แล้วโอ้กดพลาดกดพลาดกดพลาดไม่ทราบโอ้ยกดพลาดกดพลาดอิติแปลเป็นไทยว่าดังนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ด้วยอ๋ออันนี้อันนี้ถูกต้องดังนี้อิติแปลว่าดังนี้เก่งมากตบมือให้คุณแววตาหน่อยเยี่ยมเลยนะเป็นพวกไฮไลท์เลิฟเวอร์เหมือนกันนะใช้ปากกาไฮไลท์เยอะๆเนี่ยนะโอเคอ้าวคุณแววตาหายใจเข้าสั้นได้แล้วหรือยังรู้ได้ไหมลืมแล้วเปิดไมค์ยังไงงงใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรจำไม่ถูกไม่เป็นไรโอเครู้ได้ไหมทราบค่ะอ้าวอานาปานสติขั้นที่สองสำเร็จแล้วตบมือมาถึงตรงนี้แล้วคนมักจะถามว่าอ้าวเนี่ยมันแปลว่าเข้าหรือออกกันแน่เนี่ยไออัสสามีติอัสสัตสามีอัตมาเขียนงงนะมาดูอีกครั้งหนึ่งปัสสามีติปัสสะสามีติอัสสะสามีติอัสสะสาอัสสามิอัสสามิกับปัสสัสสามิใช่ไหมบางคนก็บอกว่าอันนี้เข้าบางคนก็บอกว่านี้ออกแต่มีมัตตินึงก็บอกว่าอันนี้ออกอันนี้เข้างงไหมงงตรงนี้ไหมไหนใครงงยกมือมีคนงงไหมตรงนี้อ้าวโอ้โหเพียบเลยนะงั้นอาตมาจะตอบให้ขอดูสุ่มตัวอย่างก่อนหนึ่งคนว่าใครงงไม่ต้องเอามือลงเลยนะเปิดค้างไว้เลยนะอาตมาจะเรียกมาคุยกันมีปัญหาเหรอมีปัญหาโอเคเอาคุณโก้ตอบด้วยคุณโก้เปิดไมค์ครับพระอาจารย์ครับคุณงงใช่ไหมสวัสดีโก้นี้หรือเปล่าครับจะมีหลายโก้ดูนี้นะโก้โก้นินนาดโก้นินนาดนี่คือประเทศลาวนี่คือประเทศไทยนะคุณโก้อยู่ตรงนี้คุณโก้ตามทันไหมนินนาดตามทันไหมนินนาดอยู่ตรงกลางเหรอครับอาจารย์ครับนี่เราเป็นคนอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเราอยู่ฝั่งไทยครับเราอยู่ฝั่งไทยนะเราอยู่ฝั่งไทยคุณโก้ไปตรงนี้ใช่ไหมคุณโก้ไปไหนไปฝั่งลาวครับไปฝั่งลาวที่คุณโก้เดินออกไปเนี่ยเข้าหรือออกเดินออกจากไทยไปลาวครับเดินออกเข้าลาวจากไทยสองทางเดินไทยไปลาวแล้วก็เดินเข้าไทยเดินเข้าลาวจากไทยจากไทยโอเคเดินเข้าลาวจากไทยครับถ้าเพื่อนคุณโก้คือคุณแดงเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นคุณโก้ออกแอคชั่นนี้เพื่อนจะบอกว่าเข้าหรือออกเพื่อนจะบอกว่าเข้าครับเพื่อนจะบอกว่าเข้าคุณโก้เข้ามาอ้าวแต่มีแฟนคุณโก้อยู่ฝั่งนี้แฟนคุณโก้จะบอกว่าแอคชั่นนี้คือการไปลาวเข้าหรือออกเดินจากไทยไปลาวเดินออกครับเดินออก
ุณโก้เล่นมายากลหรือเปล่าทำไมทั้งเข้าทั้งออกได้พร้อมกันไม่ครับเป็นอยู่ที่มุมมองครับของคนสองคนคนเขียวหรือคนแดงอยู่ที่มุมมองฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะบอกว่าอัศสิทธิสามีติหรือปัสสิทธิสามีตินั้นอยู่ที่มุมมองของเราถ้าเรามองว่าร่างกายของเรามันคือตัวเราการที่หายใจนี่คือจมูกช่วยดูเป็นจมูกด้วยการที่เราหายใจปื๊ดเราจะเรียกมันว่าฮะอาจารย์จะเรียกมันว่าอะไรสะดุดครับอ๋ออันนี้หายถ้าเรามองมุมจากเราจะเป็นหายใจเข้าครับหายใจเข้าใช่ไหมเข้าใช้คำว่าเอาอากาศเข้าแล้วกันครับนี่คือเข้าใช่ไหมนี่เพราะว่าเราตัวเราเป็นที่ตั้งเหมือนกับสีแดงไงเหมือนกับเพื่อนที่ชื่อสีแดงที่อยู่ฝั่งลาวนี่แหละเอาตัวเราเป็นประธานก็จะฝั่งลาวนี่คือการเข้าคือเรายึดว่าร่างกายนี่มันเป็นของเราการกระทํานี้เราเลยเรียกมันว่าเข้าแต่มันออกมั้ยลมหายใจนี่มันออกมั้ยถ้าในมุมเราก็จะไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบอกว่าอากาศที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันออกจากตรงนั้นมาอยู่ที่เราเก่งมากนี่แหละคือที่มุมมองของคนเขียวเนี่ยที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยมันก็บอกว่าออกเหมือนกันเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเรียกว่ามันเข้าหรือออกเพียงแค่รู้ว่ามันผ่านที่ประตูหรือเปล่านี่คือประโยชน์ของอานาปานสติตัวประตูก็คือเกตตรงนี้เรารู้มันหรือเปล่าดังนี้หรือเปล่าถ้ามัวไปให้ความหมายว่าเข้าหรือออกออกหรือเข้าฟังก์ชันจิตเป็นคิดหรือรู้เป็นคิดครับเป็นคิดแล้วนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณวราพรบอกว่าปัจจุบันพจนานุกรมไทยราชบัณฑิตยสถานและพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของสมเด็จปอ.ประยุตโตเนี่ยแปลเหมือนกันว่าหายใจเข้าแปลว่าหายใจออกก็ได้เพราะว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยเขานับว่าลมหายใจออกเป็นการเริ่มต้นของการมีชีวิตแปลสองสำนวนวินัยจะแปลออกก่อนถ้าพระสูตรจะแปลเข้าเพราะฉะนั้นเป็นมุมมองของสมเด็จประยุทธ์ที่ท่านมองอยู่ในไทยหรือในลาวแล้วก็เขียนมาในพจนานุกรมเท่านั้นเองเพราะว่าแอคชั่นนี้มีเข้ามีออกไหมทั้งคู่มีทั้งคู่อยู่ในตัวขอบคุณคุณโก้ตกลงเข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่าเข้าใจว่า1แอคชั่นมีได้ทั้ง2ความหมายอยู่ที่มุมมองครับต้องเป็นเพราะว่าเรายึดถือว่าเราเนี่ยคือร่างกายเราไงเราก็บอกตัวเองว่าเราเป็นคนลาวแผ่นดินมันรู้มั้ยว่ามันเป็นลาวเป็นไทยไม่รู้ครับไม่รู้ลมหายใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือคนหรือข้างนอกคือวัดหรือบ้านลมหายใจเป็นแค่แอคชั่นเป็นกระบวนการการหล่อเลี้ยงลมหายใจเท่านั้นเองคุณอาวีวัฒน์คุณอารีวันบอกว่าเป็นสมมุติบัญญัติถูกต้องอย่าสับสนและอย่าต่อยตีกันในเรื่องนี้ สำคัญคือเมื่อมันผ่านตรงนี้เรารู้หรือเปล่าเมื่อลมหายใจออกเข้าเรารู้หรือเปล่าเท่านั้นเอง get the point ไหมนี่คุณขอบคุณมากคุณโก้คุณวิลาวันคุณแต้วพยักหน้าตอบหน่อยค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นการเข้าออกใช่ไหมคะแต่พอมาฟังจากพระอาจารย์ก็มันก็เหมือนกับ
แค่เรารู้ว่ามันมีลมหายใจตรงนั้นก็พอค่ะยอดเยี่ยมมากตบมือต่อไปคลาสสิกอีกหนึ่งอันอะไรยาวอะไรสั้นเอาละอันนี้ยาวหรือสั้นคุณลาวันเนี่ยหนึ่งยาวหรือสั้นคุณแต้วเปิดไมค์ต่อนิดนึงอันนิ้วมันไม่มีเปรียบเทียบอะค่ะโอเคงั้นมาแล้วอันนี้หนึ่งยาวหรือสั้นหนึ่งยาวค่ะแล้วสองล่ะสองสั้นค่ะโอเคสองนี่สั้นนะค่ะแล้วสามล่ะตอนนี้สามสั้นกว่าสามยาวหรือสั้นสามสั้นสองยาวหรือสั้นสองยาวกว่าสามแล้วหนึ่งอ่ะหนึ่งยาวกว่าสองและสามแล้วสองยาวหรือสั้นสองตอนนี้ยาวกว่าสามสั้นกว่าหนึ่งสองยาวหรือสั้นเลือกสักอย่างสิ สองอยู่ตรงกลางเอ้าสี่ยาวหรือสั้นสี่สั้นมากแล้วสามอ่ะเมื่อกี้สั้นนี่ตอนนี้สามยาวกว่าสี่เฮ้ยเอ้าห้ามาแล้วห้าสั้นที่สุดแล้วสี่อ่ะสี่สั้นแต่ยาวกว่าห้าเมื่อกี้สี่ยังสั้นอยู่เลยอ่ะค่ะใช่มันก็เป็นสภาวะที่ไม่เหมือนกันถูกต้องแล้วเราต้องมาบอกไหมว่าเราหายใจสั้นไม่ได้ยาวไม่ได้อะไรอย่างลักษณะเนี้ยจำเป็นต้องบอกไหมไม่จำเป็นหน้าที่ของเราคือแค่รู้แค่รู้เท่านั้นเองเก่งมากเมื่อ get the point ได้จุดนี้แล้วนี่คือจมูกของเราจมูกของเราที่ปลายจมูกมีอะไรมีลมหายใจเข้าและออกถูกต้องไหมค่ะคุณแต้วกำลังดูว่าเอ๊ะมีสิวหรือเปล่าใช่ไหมไม่กำลังว่ามันจะมีที่สิ้นสุดหรือเปล่าใช่ถ้าเมื่อไหร่เราหาที่สิ้นสุดเราพลาดอานาปานสติไปแล้วลมหายใจไม่ต้องตามลมหายใจเข้าไปข้างในรู้ที่ประตูตรงนั้นสัมผัสที่ปลายจมูกตรงเนี้ยเท่านั้นยาวหรือสั้นมีปัญหาไหมไม่มีเข้าหรือออกมีปัญหาไหมไม่มีแล้วอะไรที่จะทำปัญหาที่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะเราไปคิดเก่งมากยอดเยี่ยมมากเมื่อไหร่ไปคิดว่าสั้นหรือยาวเกิดความคิดขึ้นเปลี่ยนสีเกิดความคิดขึ้นเอ๊ะยาวหรือสั้นเข้าหรือออกฟุ้งซ่านหรือเปล่ากินข้าวหรือยังนอนดีไหมพรุ่งนี้ทำอะไรปฏิบัติยากจังให้ทำอะไรให้กลับมารู้ที่ปลายจมูกก็แค่กลับมารู้ที่ปลายจมูกเท่านั้นเองเกิดความคิดขึ้นจิตของเราทำได้กี่ฟังก์ชัน2 1คือคิดกับรู้คือรู้อะไรที่เราควรจะฝากฝังเอาไว้เป็นที่พึ่งของเรารู้ค่ะเก่งมากอ้าวมีคนบอกอีกโยมนั่งนานๆน่ะแล้วก็เจ็บขานะเหงื่อแตกหน้าบึ้งเจ็บปวดไปหมดเลยทำไงดีก็แค่รู้ก็กลับมารู้ไงอ้าวมีคนอีกคนนึงบอกว่าแต่ว่าโยมนี่นะได้ยินเสียงนกอ่ะเพิ่งซื้อนกมาใหม่นกแต้วแล้วท้องดำ เสียงดังมาหูไปได้ยินทำยังไงก็แค่รู้แค่รู้
แล้วทำยังไงกลับมารู้ที่ปลายจมูกลักษณะได้แค่นั้นเองเปลี่ยนฟังก์ชันจิตจากคิดมารู้จากคิดมารู้จากคิดมารู้ตัวที่เปลี่ยนฟังก์ชันจิตจากคิดมารู้เราเรียกมันว่าตัวสติสติให้ความสำคัญกับสติตัวนี้ชวนทุกท่านได้เจริญสติที่เรียกว่าอานาปานสติขั้นที่1 2 3อ่ะหาที่นั่งดีๆสบายๆตั้งกายให้ตรงนิดนึงจำภาพนี้ให้ได้อย่าไปสนใจความคิดกลับมารู้กลับมารู้กลับมารู ผ่อนคลายไม่ต้องกังวลจิตของเรามีปกติคิดในทางกลับกันจิตของเรามีปกติรู้คิดไม่ใช่ที่พึ่งของเรารู้เป็นที่พึ่งของเราทำงานได้ทีละหนึ่งอย่างอานาปานสติคือการมีสติระลึกรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจออกเข้ารู้ออกรู้คำว่ารู้นี้คือภาวะของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้หลับผู้ซึมเศร้ายิ้มหน่อยๆสบายใจอมยิ้มที่มุมปากดังนี้
มื่อเกิดความคิดขึ้นรู้ว่าคิดแล้วจิตไปทำงานตามความเคยชินของเขาก็กลับมารู้ที่ปลายจมูกรู้ลมเข้ารู้ลมออกเมื่อได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงกลับมารู้รู้ลมเข้ารู้ลมออกเมื่อเกิดความปวดเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยชวนจิตกลับมารู้ลมเข้ารู้ลมออกเมื่อง่วงให้รู้ว่าง่วงแล้วกลับมารู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งหลังให้ตรงคอตรงไม่ก้มไม่เงยเกินไปมีรอยยิ้มภูมิใจที่ตัวเองได้มาให้เวลานี้เข้าถึงสภาวะแห่งพุทธะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะคิดคำว่ารู้ลงไปที่ปลายจมูกก็ได้หรือที่ครูบาอาจารย์ใช้คำว่าพุทโธนั่นเองแต่ต่อมาขออนุญาตไม่ใช้คำว่าพุทโธแต่ใช้สภาวะรู้ที่ทุกท่านมีนี่แหละรัดตัดตอนเข้าไปเลยแต่ถ้าใครถนัดที่ยังต้องมีการตระเตรียมจิตให้เข้าถึงสภาวะพุทธะหรือที่เรียกว่าบริกรรมก็ใช้พุทโธก็ได้แต่ถ้าธรรมาสอนหรือว่าในอานาปานสติสูตรดังนี้ไม่มีคำลมเอ๋ยลมหายใจสัมผัสใกล้ปลายจมูกชวนจิตมาพันผูกกระทบถูกเป็นประจำลมเข้าเบาสบายลมออกคลายทุกเช้าค่ำตามรู้ดูซ้ำๆไร้ถ้อยคำธรรมดา
หายใจเข้าลึกๆตื่นตัวขึ้นนิดนี้ไม่ต้องรีบกระโจนออกมาจากสมาธินะแม้ว่าจะเจ็บปวดหรือว่ามีธุระอะไรก็ตามนี่คือนาทีทองจิตที่มีสตินี่แหละเริ่มรู้เห็นร่างกายตัวเองเห็นลมหายใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายกายไม่ใช่จิตสติจะทำหน้าที่แบ่งแยกตรงนี้ได้ค่อยๆรู้สึกตัวที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าดุกดิกดุกดิกดุกดิกรู้สึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆข้อมือข้อเท้าไหล่เข่าศอกหายใจเข้าหน้าอกหลังคอท้องก้นหายใจออกให้มั่นใจกับตัวเองว่ามีรอยยิ้มและมีสภาวะรู้อยู่ที่ตัวเราค่อยๆลืมตาช้าๆฟังเสียงก่อนเห็นภาพเห็นสีก่อนให้ความหมายหายใจเข้าธรรมดาธรรมดาจำภาพนี้ให้ติดตาไว้นะนี่คืออานาปานสติตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ก็ได้สามารถลำเลียงไปได้ถึงเก้าสิบสามได้เลยด้วยซ้ำก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาสอนต่อดีกว่านะต้องเก็บต้องกักไว้ด้วยไหมไม่ใช่กักอะไรหรอกนะเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วนะร่วมกันเรียนรู้นี้เดี๋ยวถอดบทเรียนสักนิดนึงก่อนที่จะให้กลอนเพิ่มให้กลอนเดินจงกรมเพิ่มเผื่อไปฝึกในชีวิตประจำวันมีใครที่อยากจะช่วยถอดบทเรียนวันนี้ที่ได้เรียนบ้างได้มีจำอะไรได้บ้างจำอะไรได้บ้างประทับใจในเนื้อหาไหนยกมือได้เลยมียกมือหนึ่งคนคุณบาสคุณบาสมาตอบอีกแล้วเชิญพอประมาณบาสเชิญเป็นยังไงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับบทเรียนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิครับมันทำให้จิตใจปลอดโปร่งแล้วก็เบาสบายมากมันทำให้ผมไม่คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับในอดีตด้วยนะครับตบมือให้บาสด้วยเย้ขอบคุณมากครับสาธุสาธุคุณสยมสยมพรสยมพรคุณปุ๊กลุกนะขออภัยใช้คำว่าปุ๊กปุ๊กลุกแล้วกันเชิญคุณปุ๊กลุกบาสเอามือลงด้วยเดี๋ยวจะเมื่อยอาบน้ำหรือยังนะชกมือคุณปุ๊กลุกเชิญสวัสดีนมัสการท่านค่ะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเห็นยังคะสักครู่นะเป็นยังไงบ้างได้เรียนวันนี้เรียนในภาพของอานาปานสติที่เห็นภาพของสติปัฏฐาน4คือกายานุปัสสนาเวทนาจิตธรรมแล้วก็มาเป็นขันธ์5แล้วก็มาเป็นไตรลักษณ์ซึ่งไม่เคยเห็นภาพรวมนี้มาก่อนเลยหรือคือเห็นส่วนใหญ่จะเป็นจิ๊กซอค่ะเป็นจุดๆเป็นจุดๆพอมันมารวมก็เลยเข้าใจมากขึ้นการเข้าใจอย่างนี้มันช่วยอะไรเราบ้างมันช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งมันเป้าหมายคือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถจะไปถึงไหนไปถึงขันธ์ห้าไปถึงไตรลักษณ์ไปถึงสติปัฏฐานสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่เคยคิดถึงตรงนั้นมาก่อนแต่ก่อนถ้านั่งหายใจก็คือหายใจเดินก็คือแค่รู้โดยที่เราไม่ได้คิดลึกลงไปกว่านั้นนะคะงั้นก็แสดงว่าค่อยๆจับเขาทางได้แล้วนะเพิ่มขึ้นค่ะเยี่ยมมากตบมือให้คุณปุ๊กลุกด้วยนี้ปบมือ150คุณสุกัญญาเปิดไมค์เอ้ยเปิดหน้าจอได้ไหมเปิดไมค์ด้วยเปิดหน้าจอด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ได้เริ่มเรียนอานาปานสติเป็นครั้งแรกค่ะก
ก็ยังอาจจะไม่มีความรู้มากเท่าไหร่แต่ก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้เรียนกับท่านนะคะที่ดีใจเนี่ยตรงไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออดีใจคือทำให้เราได้เริ่มรู้อะค่ะได้เริ่มมีความรู้มีจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอเนื้อหาที่ประทับใจหนึ่งเรื่องสิเนื้อหาที่ประทับใจก็คือเรื่องของการฝึกเดินจงกรมแล้วก็ได้กลอนบทในการเดินจงกรมอะค่ะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นอะค่ะในการเดินจงกรมเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเลยโยมสุกัญญางั้นคุณสุกัญญาเตรียมท่องกลอนบทที่สองได้เลยพร้อมว่าตามค่ะกลอนบทแรกก่อนไหนเช็คสิเดี๋ยวนะคะจำไม่ได้อาจารย์ช่วยเริ่มหน่อยได้ไหมคะ9 9ยาวเดี๋ยวตีไปเลย9เท้าและ9เท้าอ้าว9เท้าและ9เท้า9เท้าและ9เท้าจะคุณสุกัญญาพาไปแล้วเนี่ยเอ้าพาไปขอนะขอค่ะได้ไม่เป็นไรงั้นคราวหน้าจะมาจะมาตรวจกันบ้านคุณสุกัญญานะค่ะเอาไปท่องด้วยในใครท่องได้ไม่ถามจะถามคนท่องไม่ได้อ้าวคุณธันรดีคุณส้มหมายเลข618สวัสดีกลับมาสักการเจ้าค่ะก่อนบทแรกท่องได้ไหมอ่านอยู่เจ้าค่ะอ่านอยู่เลยนะอ่านให้ฟังหนึ่งสองสามก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวเยี่ยมมากช่วยทำให้มันไพเราะสักหน่อยสิมันอุตส่าห์เป็นกลอนนะค่ะก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นยอดเยี่ยมเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวทีนี้ไม่ต้องอ่านโพยแล้วก่อนบทที่สองนะพร้อมกันเดี๋ยวฟังอาตมาแล้วก็ว่าตามนะคุณส้มฟังอาตมาไม่ต้องมองโพยไม่ต้องมองโพยกระทบแล้วกระทบ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 หาให้พบไม่มึนมัว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 รู้ตรงลงระรัว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 รู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราว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 อ้าวพร้อมกันกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวตาคุณส้มกระทบกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวยอดเยี่ยมตบมือคุณนัทยา2 3 8 1เปิดไมค์ปุ๊บตอบเลย1 2 3กระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวตบมือคุณสุภาวดี6 6 8 9 1 2 3กระทบ
แล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงและรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วข่าวยอดเยี่ยมตบมือคุณไขนภา2บททั้งบทที่1และบทที่2ต้องแอดวานซ์แล้วนะชื่อว่าไขนภานี้ต้องเข้าใจนะไขท้องฟ้าได้เลยนะอ้าว1 2 3 9เท้าและ9เท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นหาพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงรับตัวรู้ท่วมทั่วเพียงชั่วคราวตบมือเก่งมากคุณปริชญาคุณจ๋า6 5 4 1 2 3ก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวกระทบและกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงละรัวหรือท่วนทั่วเพียงชั่วคราวค่ะเยี่ยมมากคุณยอดคนสุดท้ายให้ยอดระบือไกลไปเลย4 8 6 1 2 3 9เท้าเท้าและ9เท้าจะ9ยาวหรือ9สั้นเท้าคือสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงละรัวรู้ตรงละรัวรู้ท่วงทั่วเปลี่ยนชั่วคราวยอดเยี่ยมตบมือขอบคุณทุกคนมากเลยนะวันนี้เลยเวลามา6นาทีแต่คิดว่าก่อนบทที่2นี้ให้ไปเป็นกันบ้านนะก่อนบทที่1ก่อนบทที่2ให้ไปเป็นกันบ้านแล้วสัปดาห์หน้าจะมาตรวจทานพร้อมสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไปใช้แล้วเนื้อหาทบทวนเขาส่งมาให้ในแชทแล้วก๊อปปี้ได้เดี๋ยวเพจที่อาตมาเขียนนี้สไลด์ที่อาตมาเขียนนี้จะแชร์เข้าไปในไลน์กลุ่มนะจะแชร์เข้าไปในไลน์กลุ่มเข้าสมัครไลน์กลุ่มอย่างไรนั้นก็ฝากวานอาสาสมัครพิมพ์ไว้ด้วยคำถามคำตอบอย่าเพิ่งถามรีบถามไกลเกินไปนะเอาถามให้ใกล้ๆก่อนนะใจร้อนจังเลยนะนะก็อนุโมทนากับทุกท่าน10เสาภาวนาสำหรับเสาที่2ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในบวรของพระพุทธศาสนาให้ไกลห่างคนพาลและได้พบแต่กัลยาณมิตรรวมไปถึงสามารถดำรงครองตนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บให้เป็นผู้ปราศจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงเป็นผู้มีสติเพื่อดำรงชีวิตบูชาแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันทุกท่านทุกคนเทอญตอนไหนลองดูใส่
ับมา